แล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกุนเชียงค่ะกินกับพริกน้ำปลานะคะต้นหอมค่ะมะนาวนะคะเคียรีเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะผัดข้าวค่ะข้าวผัดกุนเชียงนะคะไปชมกันเลยค่ะข้าวเย็นค่ะต้นหอมนะคะกระเทียมค่ะมะเขือเทศค่ะหอมใหญ่ค่ะกุนเชียงค่ะแล้วก็เต้าหู้ขาวนะคะไข่ไก่ค่ะมีซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วขาวค่ะเครื่องปรุงนะคะพริกไทยค่ะรสดีค่ะข้าวเลยนะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะ1ช้อนแกงใหญ่นะคะ1ช้อนแกงเชียงค่ะ1ชิ้นเต้าหู้ 2-3 ชิ้นค่ะมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยจับให้เข้ากันก่อนนะคะไข่ค่ะ1ฟองใส่ลงไปเลยข้าวเย็นค่ะประมาณครึ่งถ้วยซอสขาเขียว1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงซีอิ๊ว1ช้อนแกงรสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะพริกไทยครึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปในข้าวเลยนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะแล้วก็อะไรไม่ขาดซีอิ๊วดำนิดนึงผัดไฟแรงๆเลยนะคะให้เม็ดข้าวกระเด้งไม่ติดกระทะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะข้าวผัดกุนเชียงค่ะกินกับพริกน้ำปลานะคะต้นหอมค่ะมะนาวนะคะข้าวเย็นเหลือนะคะอย่าทิ้งนะคะแช่เย็นไว้ค่ะแล้วก็เอามาผัดนะคะโอ้โหเม็ดเด้งดีมากเลยค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย